ข่าวการประกันตัวที่สารให้ประกันตัวเพนกวินผมถือว่าเป็นข่าวใหญ่และเป็นข่าวดีสำหรับผมและสำหรับประชาชนแต่ขอให้เพื่อนๆนเนี่ยมองเหตุการณ์นี้อย่างเป็นจริงว่าไม่น่าจะใช่ความเมตตาของศารแต่เป็นสารไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้ถ้าตัดสินใจเรื่องนี้ เขาตัดสินใจไปนานแล้วครับแต่ตัดสินใจจากข้างบนฮะสั่งลงมานี่คือการเปลี่ยนแปลงจากอำนาจข้างบนเพราะอะไรเราอเรายัางไม่ไม่สามารถจะตอบได้แต่ว่ามีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ นั่นคือข้อมูลที่มีการภาษีมรด,ดกของรัชกาลที่สิบเรื่องนี้มันพันมาหลายปีแล้วครับครั้งแรกๆผมก็ไม่ได้เปิดประเด็นเรื่องการเรื่องภาษีแต่ตอนหลังเนี่ยข่าวมันค่องข้างจะชัดนะครับ ว่ามีประเด็นนี้อยู่จริงแล้วก็ขมวดป,ป,ปมมากขึ้นทุกทีนะครับขมวดปมมากขึ้นทุกทีเอาละ่ะผมจะตั้งหลักคุยกับท่านเรื่องนี้เป็นข่าวสำคัญ เปิดจากข่าวของอาจารย์สมศักดิ์ก่อนนะครับอาจารย์สมศักดิ์เปิดข่าวนี้ 1. น,นานจนต้องเสียภาษีประเทศนั้นแต่ไม่ยอมเสียแม้ว่าจำนวนภาษีถ้าเทียบกับรายได้ของประมุขนั้นนับว่าเล็กน้อยเป็นเรื่องน่าอับอายเพียงใด อาจจะเล็กน้อยสาหรับประมุกแต่ไม่เล็กน้อยสําหรับประชาชนนะครับเพราะเงินจํานวนที่จะถูกเรียกเก็บนี้เมื่อเทียบกับประเทศไทยกําลังยากจนอยู่วันนี้และผมเชื่อเลยว่าถ้าจะสุดท้ายจะต้องมีภาษีเสียภาษีจริงนี่ผมไม่เชื่อว่าวังจ่ายครับผมไม่เชื่อแต่ยังไม่ถึงนะฮะ ไม่ใช่เป็นการสบประมาทแต่เห็นจากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์แล้วว่าวังใช้ประโยชน์จากภาษีประชาชนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการซ่อมวังไม่ว่าจะเป็นการสร้างศูนสาธารณะที่สนามมาน,นังเลิงแม้ว่าจะเป็นการสร้างศูนสาธารณะในนามของเพื่อเชิดชูราชการที่9เงินก็เป็นของภาษีของประชาชน มีคำถามอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ดอยชวิลนะครับพูดถึงเรื่องของการเสียภาษีภาษีมรดกที่เยอรมันหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ผมรวดรัดเลยนะครับเพราะผมพูดกับท่านไปแล้วว่ามีการลงข่าวจริงและเป็นข่าวที่จับต้องได้อ้างอิงได้ ปรากฏว่าเพื่อให้เห็นรายละเอียดแล้วข่าวนี้ในประเทศไทยไม่มีลงนะครับมีแต่ประชาไทยเป็นข่าวออนไลน์กับ Voice TV ลงข่าวนี้ด้วยผมยังไม่แสดงความเห็นอื่นแต่ผมคิดว่าความเห็นของอาจารย์ประวินที่บอก เรื่องราวมานี้เนี่ยมันมันมีประเด็นที่อ้างอิงน,นหน้าหน้าฟังเป็นเหตุเป็นผลถ้าใครจะสงสัยบอกว่าอา้าวก็รัชกาลที่สิบได้รับมรดกจากรัชกาลที่9กที่เราเรียกว่าสืบระราชสมบัติเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องเสียค่าภาษี แล้วไปอยู่เยอรมันมาเก็บได้ยังไงเดี๋ยวฟังฟังข้อเท็จจริงที่อาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรเขาเก็บรายละเอียดมาเล่าให้ฟังเอาข้อกฎหมายมาเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะเสริมต่อสักนิดหนึ่งว่าประเด็นที่รัชการที่สิบสั่งการให้ประยุทธ์ทำโดยโอน ทรัพย์สินที่เคยอ,อยู่ในบัญชีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่หลักกฎหมายกับข้อเท็จจริงมันไม่ไปด้วยกันเพราะหลักกฎหมายทรัพย์สินที่ดินตึกรามบ้านช่องหุ้นธนาคารหุ้นบริษัทต่างๆที่อยู่ในนามทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นเป็นของรัฐแต่ท่านตัดประเด็นนี้โดยโอนมาเป็นของส่วนตัวท่านยิ่งเจอจุกหนักสิครับ อ่านไปกับผมก็ได้นะครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุณครับบอกว่ารัฐบาลไทยต้องทำความจริงให้ปรากฏกรณีข่าวสอสอเยอรมันถามเรื่องการจัดเก็บภาษีในหลวงรัชการที่10 เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักข่าวดอยชเวลซึ่งเป็นสื่อกระแสหลักของเยอรมันหนังสือพิมพ์เยอรมันนะอันนี้ไม่ไม่ใช่บราย,ยไม่ใช่บิลนะครับบิลเนะี่ยแถบรอยอันนี้เป็นสื่อหลักของเขาได้รายงานว่าเซวิมดาเดเลนสอสอพักฝ่ายซ้ายไม่ใช่พักกรีนนะครับเป็นพักฝ่ายซ้ายเลย นะครับนี่ชื่อชื่อเยอรมันเขาก็มีดายลินเก้เนี่ยแต่ผมก็อ่านเยอรมันไม่ได้นะครับเอาว่าตามนี้ก็นเลยกันสอสอพักฝ่ายซ้ายของเยอรมันได้เรียกร้องให้กรมสัมพากรของมนลรัเบาวเรียตรวจสอบการชำระภาษีที่อยู่อาศัยรวมถึงภาษีมรดกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลในหลวงรัชกาลที่10 โดยสายเหตุที่เซวิมดาเดเดเลนเรียกร้องเรื่องนี้เนื่องจากสื่อเยอรมันเคยรายงานว่าพระองค์ทรงมีพระตำหนักส่วนพระองค์ในเมืองทุชิ่งมูลค่าประมาณ10ล้านยูโรหรือประมาณ364.44ล้านบาทไทยและมีรายงานเพิ่ม เติมจากสื่อเยอรมันว่าพระองค์มักเสด็จประทับที่โรงแรมแกลนเชอร์โนบิลในเมืองกามิสเพอร์ตันคอเชนซึ่งอยู่ห่างจากเมืองตุตชิงประมาณอีก60กิโลเมตรมีการตั้งคำถามที่ยังค้างคาในรัฐสภาเยอรมน,นีว่า ตกลงแล้วในหลวงรัชการที่10ยังต้องมีการชำระภาษีมรดกหรือไม่เนื่องจากกฎหมายของเยอรมนีกำหนดให้ผู้ที่ได้รับมรดกต้องเสียภาษีมรดกร้อยละ30ของมูลค่ามรดกทั้งหมดที่ได้รับซึ่งสอสอพักกรีนและพักฝ่ายซ้ายที่ตั้งกระทูถามในสภาเมื่อสองปีก่อน ระบุว่าหากต้องเสียภาษีมรดกในหลวงรัชกาลที่10อาจต้องเสียภาษีมรดกมูลค่าสูงถึง3,000ล้านยูโรไม่น้อยนะครับเนื้อข่าวยังรายงานต่อไปด้วยว่ารัฐบาลเยอรมนีชุดก่อนชุดชุดของพรรคคิสเยนเดโมแครตนะครับ ตอบคำถามเพียงสั้นๆว่าการจัดเก็บภาษีมรดกเป็นหน้าที่ของรัฐบาลมอลรัฐสำนักข่าวดอยชเวลจึงได้สอบถามไปยังกรมสรรพากรแห่งรัฐบาวาเรียในประเด็นการจัดเก็บภาษีของในหลวงรัชการที่10ในเยอรมันแต่กรมสรรพากรแห่งมอลรัตบาวาเรียปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องการชำระภาษี ด้านเซวิมด้านนายเซวินดาเดเลนให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องไม่ดีเท่าไหร่นักที่มีข้อกังขาเรื่องนี้เกิดขึ้นจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติต่อทุกคนในเรื่องนี้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันเดี๋ยวจะมีประเด็นอื่นๆอีกนะครับที่จะเสนอให้ท่านทราบ กรณีประเด็นปัญหาเรื่องการเก็บภาษีในหลวงรัชการที่สิบนี้ก่อนหน้านั้นเคยเป็นประเด็นทั้งในระดับสหพันธ์และระดับโมลร,รัฐมาแล้วในเดือนเมษายนปี2563สมาชิกสภาโมรลััธเบาวาเลียจากพรรคกรีนสองคนได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี คลังของมรฐราวบเรียว่ามรฐราวบเรียต้องเก็บภาษีมรดกจากในหลวงรัชการที่10หรือไม่ซึ่งรัฐมนตรีก็ตอบอย่างไม่ชัดเจนในประเด็นนี้สามารถรับฟังได้เพิ่มเติมในรายการสนามกฎหมายปัญหาเกี่ยวกับภาษีมรดกของพระมาหากษัตริย์ไทยในบวเวียอท่านมี YouTube ให้ดูด้วยนะครับ ต่อมาเมื่อวันที่10ทธันวาคม2563สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคกรีนและพรรคฝ่ายซ้ายได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวม44ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยการใช้อำนาจของประมุขของรัฐไทยในดินแดนเยอรมันการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการกักตัวในช่วงโควิด -19 ระบาด และการเก็บภาษีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเยอรมันก็ตอบชัดบ้างไม่ชัดบ้างในประเด็นนี้สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ในรายการสนามกฎหมายและการลงพับปรมภิธยดินแดนเยอรมันคืออันนี้คําตอบในเฟซบุ๊กของอาจารย์ปียบุตรเนี่ยในฐานะนักวิชาการท่านเก็บรายละเอียดหลักฐานหมดเลย ถ้าใครเข้าไปดูก็เปิดได้หมดมันมีประเด็นปัญหาที่เราตั้งคำถามเดี๋ยวเขาจะตอบละนะครับผมได้ไปสืบคน้นเอาลนะนี่นฝะ่ายนักวิชาการพูดแล้วผมได้ไปสืบค้นและสอบถามผู้รู้เรื่องระบบการจัดการเก็บภาษีของประเทศเยอรมน,นีพบว่าในส่วนของภาษีที่อยู่อาศัยนั้น สหพันธรัฐออกกฎหมายมาให้เก็บแต่คนจัดเก็บเป็นระดับท้องถิ่นในกรณีของภาษีรายได้ทางสหพันธรัฐเป็นคนเก็บเองแต่เอามาแบ่งกันส่วนหนึ่งเป็นของสหพันธรัฐอีกส่วนหนึ่งเป็นของมลณัฐระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นนะนะความหมายอย่างนั้นกรณีภาษีบรณดกนั้นในกรณี ของภาษีมรดกเอาละครเนี้ยมาละบุคคลต้องจ่ายภาษีมรดกในเยอรมันได้แก่ใครบ้างฟังนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่นายทุนเยอรมันได้รับผลประโยชน์จากการมาลงทุนเป็นพิเศษในประเทศไทย คือที่ผมเคยบอกกับท่านแล้วคือเบนที่มาลงทุนกิจการรถใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะฮะหมายคือกิจการขนาดใหญ่เนี่ยที่จังหวัดระยองเนะี่ยถามว่าจะช่วยได้ไหมไม่ต้องพูดเลยครับถ้าเข้าข้อกฎหมายเรื่องภาษีนี่เป็นเรื่องใหญ่ในต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือโยุโรปในประเทศที่จเจริญแล้ว หนีภาษีโดยไม่ชอบโดยกฎหมายนี่ถูกตามหมดครับต้องเข้าใจก่อนนะอย่าไปใช้วิธีคิดแบบประเทศไทยนะเส้นใหญ่เลยไม่ต้องเสียภาษีใครหนีภาษีได้เป็นคนเก่งไม่ใช่ครับที่นั่นหนีภาษีเป็นเรื่องครับดังนั้นเรื่องนี้อาจารย์ปียบุตรตั้งประเด็นและก็เช็คข้อมูลข้อกฎหมายมาด้วยทำให้ง่ายที่จะทำความเข้าใจกันสักทีหนึ่ง ท่านตั้งประเด็นข้อสงสัยของคนไทยอยู่เหมือนกันว่าใครบ้างที่จะต้องเสียภาษีมรดกเอ๊ะรัชการที่สิบไม่ได้รับมรดกเอ่อในเยอรมันเมื่อ,อไหร่แน่นอนครับถ้าเป็นทรัพย์สมบัติของรัชการที่เก้าที่อยู่ในเยอรมันแล้วโอนให้รัชการที่สิบอย่างนี้ต้องเสียแน่อันนี้มาฟังประเด็นหน่อยนะครับ ในกรณีของภาษีมรดกบุคคลต้องจ่ายภาษีมรดกในเยอรมันได้แก่หนึ่งคนสัญชาติเยอรมันที่ไม่ได้อยู่นอกประเทศนานเกินกว่าห้าปีอันนี้แน่นอนนะคนเยอรมันที่อยู่ในประเทศนะครับสองลูกจ้างเจ้าหน้าที่ข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมน,นีที่ไปพำนักอยู่ในประเทศอื่น เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ต่างการทูตอะไรก็แล้วแต่หรือทูตพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องเสียเพราะรับเงินเดือนของประชาชนไป 3. บุคคลที่มีที่อยู่ถาวรเพ r m a มา n เนนเล d เด t ในประเทศเยอรมน,นีซึ่งไม่จำเพาะเจาะจงเรื่องสัญชาติว่าต้องเป็นคนถือสัญชาติเยอรมันเท่านั้นนี่แหละครับ รอสิบจะเข้าข้อนี้ที่อาจารย์ปียบุตรบอกคือย้ำอีกทีนะบุคคลที่อยู่ถาวร Permanent r e s i d e n ดในประเทศเยอรมน,นีซึ่งไม่จำเพาะเจาะจงเรื่องสัญชาติว่าต้องเป็นคนถือสัญชาติเยอรมันเท่านั้นหากมรดกที่ได้รับมาเกินกว่า26รล้านยูโร มันเกินอยู่แล้วครับทรัพย์สมบัติของรัชการที่กานี่เท่าไหรแล้วท่านยังโอนไปเป็นของส่วนตัวท่านอีกประยุทธ์ก็ทำให้เรียบร้อยไม่ไดยโต้แยง้งเรียบร้อยครับนี่เข้าข้อกฎหมายตามที่อาจารย์ปีญบุตรว่านะครับถ้าไม่ใช่วางต้องโต้แย้งเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นประชาชนก็ต้องเข้าใจตามนี้หมดหากมรดกที่ได้รับมาเกินกว่า26ล้านยูโร ราที่จะถูกจัดเก็บภาษีมรดกคือร้อยละ30และบุคคลที่เข้าขายว่าจะต้องจ่ายภาษีมรดกต้องแจ้งสมพักกรภายในสามเดือนประเด็นปัญหาคือเราไม่ทราบว่าโมร,รัฐบาเบวาเลียจะตีความกฎหมายข้อนี้อย่างไรจะจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีที่อยู่อาศัยหรือไม่อย่างไร จะตีความว่าในหลวงรัชการที่10เป็นบุคคลที่มีที่อยู่ถาวรเพ r m มมาเน้นเ i สเ n เดในประเทศเยอรมัน์หรือไม่ในวันที่ได้รับมรดกและจะมีการจัดเก็บภาษีมรดกในหลวงราชการที่10หรือไม่อย่างไรตามรายงานข่าวของสื่อต่างๆในเยอรมน,นีพบว่า ประเด็นปัญหานี้ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันทั้งในระดับมลร,รัฐและสหปันธรัฐอย่างน้อยน้อยสามครั้งตั้งแต่เดือนเมษายน2563เดือนธันวาคม2563และเดือนกุมภาพันธ์2565นี่ครับล่าสุดนะมีการหยิบยกขึ้นมาอีกตามข่าวหนังสือพิมพ์ของเยอรมัน และข้อที่พึงพิจารณาประกอบก็คือรัฐบาลปัจจุบันมีรัฐมนตรีต่างประเทศที่มาจากพรรคกรีนซึ่งเป็นพรรคที่มีสสในสสทั้งในระดับสหพันธ์และระดับมลร,รัฐตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ในปี2563 กรณีการตั้งคำถามของสะสะเยอรมันนั้นก็ว่ากันไปตามกระบวนการของประเทศเยอรมันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากตั้งคำถามดังๆกลับไปก็คือรัฐบาลไทยทำอะไรอยู่นี่จัดปีบุตรถามนะประเด็นที่หนึ่งนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยทำอะไรอยู่ กระทรวงการต่างประเทศทำอะไรอยู่สื่อมวลชนของประเทศไทยทำอะไรอยู่ทำไมไม่เสนอข่าวนี้เท่าที่ตรวจพบมีเพียงสำนักข่าวประชาไทยที่แปลเรียบเรียงข่าวจากสำนักข่าวเยอรมันได้รับรายงานว่ามีวอยทีวีก็ลงนะครับคำถามต่อไป สอสอประเทศไทยทำอะไรอยู่ที่ตั้งคำถามเหล่านี้ผมไม่ได้หมายความว่าต้องการสนับสนุนให้เยอรมน,นีเก็บภาษีมรดกและภาษีที่อยู่อาศัยจากในหลวงรัชกาลที่สิบไม่ใช่ประเด็นนั้นเลยไม่เอเคโทษไม่ใช่ประเด็นนั้นเลยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องขององค์พระประมุขของราชนจาจักรไทย ต่างประเทศเขานำเสนอข่าวถึงขนาดนี้แล้วจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบเราเห็นด้วยกับข่าวหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แล้วแต่แต่ทำไมรัฐบาลไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศไม่ชี้แจงเลยไม่แถลงให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้รับทราบเลยหรือ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดแทบทุกวันเรื่องความจงรักภักดีแต่เรื่องราวแบบนี้ปรากฏออกมาเป็นข่าวถึงสามครั้งแล้วจะไม่ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนคนไทยทราบสักหน่อยหรือถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นข่าวเหล่านี้แล้วไม่สบายใจทำไม จึงมีเรื่องเช่นนี้มากระทบต่อพระมาหากษัตริย์ของพวกเรารัฐบาลไทยจะไม่ชี้แจงหรืออย่างไรตกลงแล้วต้องจ่ายภาษีไหมรัฐบาลไทยได้ไปอธิบายกับรัฐบาลเยอรมนีอย่างไรรัฐบาลไทยได้ไปอธิบายกับรัฐบาลของโมร,รัลัดบาวาเรียหรือไม่อย่างไร แล้วถ้าหากว่าวันหนึ่งเขาจะเรียกเก็บจริงๆได้คิดอ่านกันไว้แล้วหรือ,อยังว่าจะทำอย่างไรแล้วหากรัฐบาลไม่ดำเนินการชี้แจงสอสอไทยจะไม่ตั้งกระทูถามรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสักหน่อยหรือเพื่อทำความจริงให้ปรากฏ สิ่งที่ต้องช่วยกันนําเสนอข่าวและยิ่งหากไม่เชื่อข่าวนี้ก็ยิ่งต้องสืบเสาะทั้งคำถามทำความจริงให้ปรากฏเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผมจึงอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงให้ออกมาชี้แจงทำความจริงให้ปรากฏ อย่าปล่อยให้คลุมเครือเพราะถ้าหากเรื่องเหล่านี้ไม่จริงหากในหลวงรัชกาลที่สิบไม่ทรงอยู่ในขอบเขตของบุคคลที่ต้องจ่ายภาษีที่อยู่อาศัยและภาษีมรดกให้เยอรมันในจริงรัฐบาลไทยจะได้ปฏิเสธและหาทางปกป้องพระเกรติยศของพระมหากษัตริย์ไทยต่อไปประชาชนคนไทยจะได้สบายใจ ข่าวสำนักข่าวดอยเวลนะครับเอาล่ะคำถามความเห็นของอาจารย์ปียบุตรเนี่ยมันแทงใจประชาชนมากถ้าจะตอบกันตรงๆ กษัตริย์ท่านนี้ท่านมีลักษณะพิเศษท่านทำอะไรตามใจของท่านที่เราเรียกว่าตามพระราชอัธยาศัยตามสบายแล้วใครจะเอาเรื่องของท่านไปแสดงออกไม่ได้ท่านมีอำนาจจัดการเหรอโอ้โหอำนาจตัวช้าง ตั้งทหารอำนาจตัวช้างตั้งตำรวจอำนาจตัวช่างตั้งศาลตั้งประหลากระทรวงและอำนาจนอกระบบทั้งฮาร์ดพาวเและซอฟต์พาวเรเราเห็นลิ์เดชมาแล้วในประเทศไทยสื่อไม่กล้าลงข่าวเรื่องของพลตำรวจตีประวินเป็นข่าวใหญ่มากที่อดีต รองผู้บัญชาการตำรวจในเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงลีภยัยแล้วบอกว่าที่ผ่านมานั้นสื่อไม่ยอมลงข่าวตามความเป็นจริงเพราะไม่ไม่กล้าที่จะลงข่าวอย่างนี้ใหญ่มากแต่เราเห็นชัดเจนว่าสื่อในประเทศไทยถ้าจะลงข่าววางังรอแต่รับข่าวแจกเท่านั้นวันนี้มาพิสูจน์อีกอันหนึ่ง หนังสือพิมพ์ดอยชเวลนี่ของเยอรมันเขาลงข่าวนี้แล้วดนั้นคำถามอันนี้ประยุทธ์ที่ต้องการการอุ้มจากวังเนี่ยตั้งแต่เจ็ดแปดนี่จะเข้าแปดปีแล้วเนี่ยนี่คือการรับใช้ระบบวังรับการบริหารรัฐที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุด จนกระทั่งคนบอกเอ๊ะถ้าพูดถึงไม่ได้ก็อย่ามีเลยนี่มันกำลังกลายเป็นประเด็นนี้แล้วดังนั้นความเห็นต่างๆนะครับของประชาชนที่มีต่อเรื่องนี้กำลังกัดกร่อนความคิดความรู้สึกของประชาชนอย่างมากเรามาดู ในใน c e e o o o k ของอาจารย์ปียบุตรมีคนแสดงความเห็นประกอบน่าสนใจครับคนหนึ่งใช้ชื่อซาซิมาอะไรเนี่ยเซนซิโบเซนซิอะไรอ่านชื่อไม่ออกอันนี้น่าคิดมากครับที่ผมเลือกมาในความเห็นของใน Facebook ของอาจารย์ปียบุตร เขาโพสต์ข้อความแสดงความเห็นด้วยบอกว่าสลิมไม่จริงไม่จริงท่านทรงอยู่ในประเทศไทยท่านทรงงานอยู่ในวังท่านตลอดท่านไม่ได้อยู่ที่เยอรมันนะจะมาเก็บภาษีอะไรเยอรมันมายุ่งอะไรกับไทยไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของเยอรมันนะนี่เขาว่าแดกดันให้แล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นที่วังโกหกประชาชน ไทยมาตลอดโดยมีการชักธงมหาราชขึ้นที่วัดพระแก้วแสดงว่ารัชก,กาลที่สิบอยู่เมืองไทยและกลายเป็นประเด็นที่เป็นคดีความที่เพนกวินและแกนนำรัษดรบอกว่าไม่ได้อยู่ท่านอยู่เยอรมันกลายเป็นข้อขัดแยง้งแล้วทำให้สารอับอายขายหน้า เมื่อเขาเป็นจำเลยถูกดำเนินคดี112ที่อ้างว่ากษัตริย์ไทยไม่ได้อยู่เยอรมันเอ้ะกษัตริย์ไทยอยู่เยอรมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็ไปจับเขาเขาจะสืบพยานโดยขอให้ศาลออกหมายเรียกตารางการบินซึ่งไม่มีการเปิดเผยในทางสาธารณะเอ้เป็นทางการของหวังไม่เปิดเผยแต่ในทางสาธารณะมันมีอยู่ครับ พราะตารางการบินของการบินไทยมันมันเป็นอินเตอร์มันเป็น, Inter, น,ปนอินเออเออเป็นสากลเนี่ยจะบินไปเยอรมันแล้วปกปิดตารางการบินเราไม่ได้มันต้องมีเวลาที่แน่นอนก็ไม่ออกหมายเรียกให้เขาดังนั้นวันนี้ประชาชนในประเทศที่เราเรียกว่าคนตั้งใจงโง่ทั้งหลายที่เป็นสลิมเนี่ยก็บอกว่ากษัตริย์ รัชกาลที่10ไม่ได้ไปอยู่เยอรมันข้อเท็จจริงคือไปอยู่ซะจ,จนกลายเป็นเพอร์มาเนนต์เลสซเดนแล้วคืออยู่นานอยู่นานมาเป็น10ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วแล้วในแต่ละปีเนี่ยบางทีอยู่เกินเกินครึ่งปีเกิน6เดือนด้วยซ้ำไปไอ้ความเป็นเพอร์มาเนนต์เพรสิดเน่นไอ้ขอโทษเพอร์มาเนนต์เลซเดนเนี่ย เข้าข้อกฎหมายของเขาแต่ผมยังไม่สรุปเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ประวินก็บอกถ้าถ้าใช่จะทำยังไงร,รัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศจะทำยังไงแต่มันเป็นประเด็นขึ้นแล้วในเยอรมันแล้วเรื่องภาษีนี่ขอโทษนะครับทำเล่นไม่ได้อีกคนหนึ่งที่โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กของอาจารย์ปีญบุตรที่ใช้ชื่อว่าคุณเล็กพึ่งหมดบุญ แม่ที่เล็กพึ่งหมดบุญนี่ก็ชัดดีเหลือเกินนะฮะที่รัฐบาลนิ่งกับเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากกษัตริย์เองอย่างแท้ทรูแท้จริงนะะเพราะกษัตริย์พลาดไปอย่างไม่ตั้งใจไม่ดูตามาตาเรือชอบอยู่เยอรมันก็เลยจะสักแต่ว่าอยู่โดยไม่มีใครคอยดู คอยดักคอยตักเตือนถึงตัวบทกฎหมายแถมพ่อมาตายตอนตัวเองอยู่โน่นนานกว่า6ปีเอ้ยขอโทษนานกว่า6เดือนต่อปีความซวยจึงบังเกิดนี่คือประเด็นหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งที่เยอรมันก็อาจจะซวยไปด้วยเพราะไอ้การอึมครึมไม่ลงดาบเรียกเก็บภาษีมรดกนี่ด้วย เหมือนการใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมเดาว,ว่าน่าจะมีการใส่กะใส่กะมือลงใต้โต๊ะไปแล้วเรื่องคอร์รัปชันเยอรมันก็มีอยู่ตลอดแต่เงียบเนียนเท่านั้นเองแถมอีกอันนี้เขาบอกเยอรมันก็มีปัญหานะไม่ไม่เรียกเก็บภาษีนี่สอสอเขาที่แล้วนะเอาละแถมอีกประเด็นเรื่องบ้านหลังที่สอง อันนี้ว่าไม่น่าอายอันนี้ว่าไปน่าอายที่สุดกฎหมายเขาเรียกเก็บแล้วตัวเองไปเลี้ยงบาลีอ้างเป็นของสถานทูตเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรจะเลี่ยงหนีไม่จ่ายภาษีเขาข่าวลงประโคมนิดนึงแล้วก็เงียบไม่เข้าใจสื่อเยอรมันเหมือนกัน ถ้าเจ้ายุโรปนี่จะโดนจิกแรงๆตลอดเวลาแต่ถ้าเจ้าจากทวีปอื่นเขาจะเสนอแค่พอถักทากอา้าวอันนี้ก็ว่าเป็นความเห็นไปทีนี้มาดูความเห็นที่ผมประกอบนิดนึงข่าวของดอยชเวลที่ลงครั้งนี้ จะเป็นตัวกระตุ้นตัวแคตตาไลท์ให้ส่งการส่งผลทางการเมืองมากนะครับประเด็นแรกวันนี้แค่เริ่มดำเนินคดียังไม่ต้องรู้ผลหรอครับ มันก็จะส่งผลทันทีประเด็นที่หนึ่งคือรัชกาลที่สิบอยู่เยอรมันจริงครับเรื่องนี้คนที่ติดตามข่าวประจำก็รู้แต่ว่าคนที่แกล้งโง่อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่คุณประยุทธ์ตั้งแต่สื่อมวลชนไทยและก็สลิมทั้งหลายพยายามจะแกล้งโง่ว่าท่านไม่ได้อยู่เยอรมันนั้น อันเนี้ยมันมันแฉมาเองแล้วแสดงว่าวังโกหกตลอดนะโกหกประชาชนตลอดแล้วจะทำยังไงไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะการโกรหกฐานที่อยู่ของประมุขแห่งรัฐนนี่เรื่องใหญ่นะครับโยงไปถึงคดีความ ที่เด็กๆเ,เขาพูดแล้วถูกจับที่ผมเรียนกับท่านนี่แหละประเด็นที่สองมรดกนะครับของรัชการที่ก้าในลักษณะการสืบสืบทอดมรดกมันไม่ใช่เล็กๆนะครับมาหาศาลนะ รัชการที่9ที่ตกลงสู่รัชการที่10อันนี้มรดกมหาศาลแล้วท่านเองดันไปเข้าข้อกฎหมายอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าถ้าใช่ก็ไปเข้าข้อกฎหมายว่ามี permanent นนต์เลส t หรือที่อยู่ถาวรตามเงื่อนไขกฎหมายเขาอยู่ที่เยอรมันโอ้โหจำนวนทรัพ์นี่มหาศาลครับ เจอ3 0เข้าไปของภาษีมรดกนี่อ้วกเลยนะครับแล้วทรัพย์วันนี้เถียงไม่ออกเลยครับถ้าคาดีมันเดินขึ้นมาจริงเพราะท่านยังไปใช้วิธีการโอนทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของสัญงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีปัญหาข้อกฎหมายอยู่แล้วว่ามันเป็นทรัพย์ของรัฐแต่ในรัชกาลที่9นั้น ควบเอามาดูแลเองรัชการที่สิบทำให้สิ้นกระแสะสงสัยเลยคือโอนเป็นของส่วนตัวท่านเลยมันไม่หนักกว่าหรอครับอย่างนี้ดังนั้นไอ้ประเด็นตรงนี้แหละกลายเป็นประเด็นใหญ่มากนะครับแล้วผมบอกกับท่านแล้วว่าเรื่อง ภาษีนี่เบี้ยวกันไม่ได้นะครับความเห็นของคนที่โพสต์ในเฟซบุ๊กของจันปวินมีความเห็นบอกว่าอาจจะมีการทุจริตในเจ้าหน้าที่ผมว่าเรื่องนี้ยากครับคือชุดทุดจริตยังไงนี่การหนีภาษีแล้วอันนี้มันเป็นทรัพย์ที่จะเข้าสู่มลรัฐแล้วก็แบ่งกับรัฐบาลกลาง ส่วนจะใช้อำนาจให้ในทุนแนวร่วมหรือพันธมิตรของพระอ,องค์ท่านอยู่ที่นั่นเช่นเป็นบริษัทขลัหยาอย่างเบ้นที่มาลงทุนในประเทศไทยช่วยเคลียร์ให้ <c oughs> จะเคลียร์ไหวหรือยากครับผมถึงบอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ท้าทายเหมือนที่อาจารย์ปิยะบุตรบอกดังนั้นประเด็นที่สาม อันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดนั่นก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นมันปิดไม่ได้ครับวังจะใช้อำนาจผ่านกสทอชควบคุมนังซึบพิมพ์ควบคุณโทรทัศน์ไอ้เจ้ากสทอชอสุนักรับใช้เหล่านี้ปิดไม่ได้ครับ ถ้าถึงตรงนั้นจริงๆมันเสียหายอย่างหนักแล้วนะเมื่อปิดไม่ได้ประเด็นต่อไปคือจะเอาเงินที่ไหนไปชดใช้ครับสมมุติว่าถ้าเกิดถึงที่สุดต้องชดใช้ท่านจะยอมเอาทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์ของท่านจ่ายไหมหรือว่าจะเอาภาษีไปอีก ถ้างั้นจะแก้ปัญหาโดยการอบพยพกลับไทยซะหนึ่งวันนี้พระองค์จะเสด็จกลับหรือไม่เสด็จกลับก็แล้วแต่พระองค์ท่านแต่ว่าข้อเท็จจริงข้อกฎหมายมันเกิดแล้วประเด็นเพอร์มา n เนนต์เร n ิดมันเกิดแล้วการรับมรดกมันเกิดแล้วผู้ก็พูดเถอะก็คือ ถ้าเรื่องมันแดงออกมาอย่างนี้เนี่ยการกระทําไม่ชอบโดยกฎหมายหรือการ,ก,ารกระทําเงื่อนเข้าเงื่อนไขของการเสียภาษีบรดกมันเกิดแล้วครับกลับมาก็ไม่มีผลนะครับเพราะมันล็อกแล้วนี่คือปัญหาใหญ่นะครับที่ยังไม่จบวันนี้ละครับ ผมนำมาคุยกับท่านเพื่อเป็นข่าวประจำรายการข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับเรายังจะตามเรื่องนี้อยู่อีกแต่แน่นอนครับความเน่าในของของระบบรัฐความเน่าในของโครงสร้างพันจการไทย กำลังทำลายตัวเองดังนั้นประเด็นที่เราคุยกันวันนี้เสียงผู้ลีภ้ภัยเตือนภัยระบบวังมันบอกเตือนภัยจริงๆมันมากกว่าที่พลตำรวจตีประวินพูดวันนี้มันเลยไปถึงปัญหาของวังเอง ที่ไม่เปิดเผยความจริงกับประชาชนแล้วก็จะใช้อำนาจในการปกปิดความจริงแต่วันนี้มันปิดไม่ไหวแล้วครับเข้าทำนองช้างตายทั้งขโขงไม่ใช่ช้างตายตัวเดียวนะ <c oughs> งานนี้ช้างตายเป็นขโขงเอาใบบัวที่ไหนไปปิดล่ะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็พบกันอีกทีครับใน วันเสาร์แล้วก็เรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าถึงวันเสาร์นี่จะขยายผลไปยังไงหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้สุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับได้ทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆให้ท่านทราบแล้วก็ขอความกล้าหาญของท่านช่วยตอบคำถามด้วยนะครับก่อนจะจากกันวันนี้พอท่านกดปั๊บ จะได้รู้ว่าเชื่อไหมคำแถลงของสสรมและพลตตีประวีนว่าสามปอเอี่ยวทหารมาเฟียส่งสวยและเลี้ยงไว้เลี้ยงฐานมาเฟียพวกนี้นะครับเลี้ยงไวให้หนุนตัวเองเชื่อหรือไม่เชื่อขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ